สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้พบกับ PX Exclusive Wolverine X-Force by Mezco Toys และนี่ครับหน้ากล่องครับก็เป็นลักษณะคุกกี้บ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X-Men นะครับ X-Force นะฮะด้านหลังก็จะเป็นรูป Wolverineในโหมด X-Force นะครับก็จะเป็นดำเทานะครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับแกะกล่องมาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นอุปกรณ์แถมมาคือฐานด้านขวาจะเป็นบอดี้กับมือแล้วก็มีดาบมาให้นะครับมีหัวแถมมาให้2หัวครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดรัดรูปสีดำเทานะครับวัสดุน่าจะทำมาจาก PVC หรือหนังอะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้ขยับได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้จำกัดอะไรมากนะฮะแล้วก็นี่ครับจุดขยับครับเงยก้มได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังก็คือเกราะไหล่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราขยับแบบขยับไปเลยสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยบางทีเกราะไหล่มันจะเด้งออกมาได้นะฮะก็อาจจะต้องใช้วิธีการจับเกราะไหล่ไปด้วยแล้วก็ค่อยๆหมุนตามไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้จำกัดการขยับนะครับคือก็ยังขยับได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าบางคนจะรำคาญที่มันหลุดออกมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนอื่นครับข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยเหมือนเดิมนะครับขยับได้แบบนี้เลยแล้วก็ข้อมือก็ยังขยับได้อีกนะครับส่วนขาครับก็จะขยับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ติดส่วนหนังมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็เข่าครับก็เป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับขยับได้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับข้างล่างก็ข้อเท้าก็ขยับได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะ improve พัฒนาขึ้นจากตัวก่อนๆที่เคยออกมานะครับรู้สึกว่าเข้าส่วนดีอะไรดีเอาละครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมานะครับมีมือแถมให้ทั้งหมด3คู่รวมมือกำเป็น4แล้วก็ดาบกับฝักดาบครับแล้วก็แถมหัวมาให้อีก1แบบนะครับนี่คือหัวแบบปกตินะครับแล้วก็หัวแบบยาคิโอนะที่สำคัญครับที่แขนนะครับเพ้นท์ขนมาให้ด้วยแหละเป็นคนคิ้วดกอกมีขนอย่างนี้นะฮะและนี่ก็คือ Wolverine ทั้ง3แบบที่ออกมาแล้วนะครับก็ใช้บอดี้เดียวกันแหละแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าตัวกลางเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะพัฒนาออกมาได้กระชับแล้วก็ชุดดูโอเคที่สุดนะฮะแต่แล้วแต่ชอบครับถ้าชอบก็เก็บหมด3อันเลยอย่างนี้เนาะ เอาละฮะแล้วก็ทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ดีตามมาตรฐานเมสโกอยู่แล้วแล้วก็ขยับได้ดีเหมือนเดิมนะครับข้อเสียก็อาจจะมีเรื่องของเกราะไหล่นิดนึงซึ่งในบรรดา3ตัวที่ออกมาเมื่อกี้เกราะไหล่ที่จะไม่เด้งเลยก็จะเป็นเกราะไหล่ของตัว Yellow Stripe นะครับตัว Tiger Stripe แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เลวเลยทีเดียวครับคือถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนของ X-Force นะครับมี Deadpool ไปแล้วก็ต้องมีตัวนี้แหละครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะออกตัวอื่นๆในทีม X-Force ออกมาเหมือนกันนะครับเอาละครับและสำหรับผู้ใดที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ร้าน Mezco Toys Online by Toys DD ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ